โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอเกาะสมุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1วิถีไทยวิถีพุทธวิถีสมุยวิถีชีวิตวิถีสากลภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวเบญจวรรณบุญสินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่บนพื้นที่8ไร่1งาน50ตารางวามีพื้นที่บริการ1หมู่บ้านได้แก่หมู่6บ้านเฉวงมีอาคารเรียนจำนวน9หลังคืออาคารเรียนแบบสปช105/26จำนวน1หลังอาคารเรียนแบบสปช105/29จำนวน2หลังอาคารเรียนใหม่แบบอาคารเรียน318/55กจำนวน1หลังอาคารสำนักงาน1หลังอาคารประกอบ1หลังลานกิจกรรมอเนกประสงค์1แห่งโรงอาหารขนาดเล็กสำหรับจำนวน260ที่นั่งจำนวน1หลังและโรงอาหาร EP จำนวน1หลังประวัติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2456โดยพระอธิการแก่นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์โดยใช้ศาลาการประเรียนของวัดเป็นที่เรียนซึ่งมีครูผู้สอนเพียงคนเดียวมีพระอธิการแก่นเป็นครูใหญ่เดิมชื่อโรงเรียนวัดเฉวงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ในปีพุทธศักราช2539โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากเกาะสมุยได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างบริเวณที่ตั้งวัดเดิมได้จนกระทั่งมาปักหลักมั่นคงในสถานที่ปัจจุบันในปีการศึกษา2541ตลอดระยะเวลากว่า100ปีสถาบันแห่งนี้ได้วิวัฒน์พัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามรวมถึงมีการวางแผนการพัฒนาต่อยอดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดปัจจุบันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอย่างหลากหลายนอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเปิดสอน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรภาพปกติและหลักสูตร English Program มีนักเรียนจำนวน667คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน41คนผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้ดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมแรงงานกำหนดไว้ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้รูปแบบสมุยโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งฝ่ายบริหารคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนมีแนวทางการวางแผนรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยศึกษาสภาพทั่วไปเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดมาตรการหลักและมาตรการเสริมจัดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการมีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนมีความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยดีและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังนี้ส่วนที่1การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้ดำเนินการให้มีการจัดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจ
แนวพระราชดำริต่างๆของพระมหากษัตริย์มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมีการจัดโครงการเทิดพระเกียรติในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังแห่งความดีทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจวัตรประจำวันนอกจากนั้นยังมีการปลูกฝังค่านิยมหลัก12ประการสอดแทรกให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการเพจโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งนักเรียนแสดงออกในลักษณะนิสัยอย่างเห็นชัดเจนจนเป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามมีศีลธรรมมีน้ำใจและแบ่งปันเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายเคารพผู้ใหญ่มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีโรงเรียนได้มุ่งเน้นนโยบายความปลอดภัยทั้ง3ด้านคือ 1. ความปลอดภัย 2. สุขภาพอนามัยและ 3. สภาพแวดล้อมในการทำงานโดยได้ประกาศเป็นนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2564ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูนักเรียนและผู้ปกครองมีการประกาศเปิดและปิดเรียนสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันมีแผนงานและงบประมาณด้านความปลอดภัยโดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการคู่มือบริหารงานทั่วไปประจำปีของโรงเรียนมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยที่ระบุรายละเอียดโครงการระยะเวลาดำเนินการงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนคณะทำงานได้ร่วมกันกำหนดกระบวนการวางแผนรักษาความปลอดภัยมีการประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยมีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของโรงเรียนตลอดจนรับเรื่องการติดต่อราชการต่างๆทั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลในเรื่องกฎระเบียบคู่มือและแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน Big Cleaning Day ที่คณะครูและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะภายในโรงเรียนและร่วมมือพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานของสถานศึกษาปลอดภัยและมีการประเมินควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโครงการเรียนรู้วิถีสมุยประชาธิปไตยใส่ใจสู่จิตสาธารณะและมีคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประกาศแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมอย่างครอบคลุมทุกด้าน
มีการดูแลตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมุ่งเน้นการควบคุมสำรวจหรือตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมีการจัดระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษาเช่นสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติหรือการต่อสายดินมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงโดยมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาระบบป้องกันอย่างครบถ้วนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่มีรายละเอียดชัดเจนครบทุกเรื่องตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือคู่มือมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษามีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบครันและมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องพยาบาลจัดครูเวรประจำห้องพยาบาลรวมถึงมีการบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการด้านอนามัยโรงเรียนต่อไปมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อและการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศึกษาเช่นการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นยากันยุงและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยออกสำรวจตรวจเยี่ยมและรักษาโรคมือเท้าปากในนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีคู่มือดำเนินมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19จัดโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยได้มีการคัดกรองตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือหน้าอาคารเรียนและหน้าห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีระยะห่างที่เหมาะสมมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดรวมถึงมีคู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในสถานศึกษาได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมและอ่างล้างมือที่สะอาดผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยโดยจัดส้วมแยกชายหญิงและมีอ่างล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาดและที่ล้างหน้าที่ถูกสุขลักษณะไว้บริการอย่างพอเพียงต่อบุคลากรซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎกระทรวงมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งระบบแสงสว่างการระบายอากาศความดังของเสียงมีการตรวจสอบและติดตั้งถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารต่างๆมีการกั้นรั้วที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยบริเวณรอบโรงเรียนและทางเดินหน้าโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับสารเคมีคู่มือการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูบุคลากรและนักเรียนนำมาสรุปผลพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาต่อไปมีแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทางเพจโรงเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์บ้านเฉวงเกาะสมุยและมีตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าอาคารสำนักงานโรงเรียนทางฝ่ายอนามัยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการบันทึกข้อมูลการใช้ห้องพยาบาลและนำไปวางแผนป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างหลากหลายเช่นโครงการขับขี่ปลอดภัยโครงการส่งเสริมวินัยจราจรผสมผสานกับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเดินทางการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกทั้งยังจัดให้มีมุมส่งเสริมสุขภาพในห้องสมุดที่มีหนังสือตำรามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่มีความเป็นเลิศภายใต้กระบวนการการบริหารและการจัดการโดยใช้รูปแบบสมุยโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายนั้นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษาด้วยความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จึงมุ่งมั่นตั้งแต่กระบวนการวางแผนสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังมีทีมงานที่เข้มแข็งในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจรเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้รูปแบบสมุยโมเดลทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองตลอดจนผู้มาใช้บริการภายในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จะได้รับการประกันในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างแน่นอนจากกระบวนการการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสมุยโมเดลของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นี้ขับเคลื่อนให้โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กลายเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย